โอ้ลีโอเนลเมสซี่จะเจอกับโรนัลโดอีกแล้วนะครับมีนัดอุ่นเครื่องบิ๊กแมชกันซัดด้วยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับอินเตอร์ไมอามี่ทีมของลีโอเนลเมสซี่จะเล่นกับทีมของโรนัลโดอย่างอัลนาเซอร์ครับในเกมอุ่นเครื่องที่ซาอุดิอาระเบียในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้เกมนี้ถูกเรียกว่า The Last Dance นะครับในการดวลกันนัดสุดท้ายระหว่าง2ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลของกีฬาฟุตบอลโดยปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวันออกมานอกจากเกมที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เมสซี่ซึ่งตอนนี้อายุ36ปีได้ทิ้งมรดกมากมายของเขาที่บาร์เซโลนาขณะที่โรนัลโดในวัย38ปีประสบความสำเร็จระดับเดียวกันกับเรอัลมาดริดหลังย้ายมาจากแมนยูในปี2009เมสซี่ตกเป็นเป้าหมายของลีกซาอุดิอาระเบียและมีการคาดการณ์ว่าจะติดตามโรนัลโดไปที่นั่นก่อนที่เมสซี่จะตัดสินใจไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาทีมของเดวิดเบ็คแฮมในท้ายที่สุดโรนัลโดเซ็นสัญญากับอัลนาเซอร์ในเดือนธันวาคมปี2022หลังแยกทางกับแมนยูแบบผมขื่นในช่วงที่2ของเขากับแมนยูสตาร์จากทีมชาติโปรตุเกสอย่างโรนัลโดรับเงินราวๆ75ล้านเหรียญต่อปีจากข้อตกลงที่ดำเนินไปจนถึงปี2025เมสซี่ได้รับค่าจ้างที่ใกล้เคียงกันกับในลีกซาอุดิอาระเบียแต่เขายังคงรับรายได้ระหว่าง 50-60 ล้านเหรียญดอลลาร์ในไมอามี่ด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นสำหรับฤดูกาลที่3นะครับโอ้โหเดี๋ยวจะมีการเจอกันระหว่างลีโอเนลเมสซี่กับโรนัลโดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้ครับบิ๊กแมชนัดอุ่นเครื่องที่อัลนาเซอร์จะเจอกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าดูเป็นอย่างมากเลยครับโอ้ผมคนนึงก็อยากจะดูนะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นง่ายๆครับสิ่งที่โรนัลโดกับเมสซี่จะต้องมาเจอกันในที่ชื่อว่า The Last Dance นะครับจวดจ้าเลยแบบนี้จัดไปให้ไปรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโน โรนัลโด